สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแฮมมาอยู่ที่สถาบัน Bangkok Beauty Academy นะคะซึ่งเขาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของสักคิ้วสักปากอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับในวันนี้นะคะแฮมก็มาทำที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเขามีเทคนิคพิเศษด้วยเป็นเทคนิคเฉพาะของมาสเตอร์วานิยาเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นการสักปากแบบ Aqua Lips นั่นเองค่ะซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยเป็นการสักปากแบบบางเบาอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนค่ะสำหรับเทคนิคสุดพิเศษนี้เฉพาะที่นี่เลยกับ Bangkok Beauty Academyสำหรับในวันนี้เนี่ยแฮมตั้งใจมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แฮมเคยไปสักปากมาที่อื่นค่ะแล้วก็มันมีปัญหาตามมาด้วยนะคะคือสักไปแล้วเนี่ยหลังๆมาพอมันลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีมันก็จะแบบไม่เสมอกันบ้างค่ะมีรอยแบบจุดขาวๆก็มีนะคะหรือว่าจุดตรงที่ลงสีเยอะๆเนี่ยสีจะค่อนข้างหนักและพอใช้เวลาประมาณนึงเนี่ยเราก็เริ่มเห็นละในเรื่องของสีความไม่สม่ำเสมอด้วยแล้วก็ตรงขอบปากค่ะเริ่มแบบคล้ำๆแล้วด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแฮมก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะเพราะว่าสถาบันเขามีชื่อเสียงด้วยและที่สำคัญเลยก็คือมาสเตอร์วานิยานะคะมีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดลองเข้ามาที่นี่เนี่ยจะเห็นใบประกาศนียบัตรค่ะถ้วยรางวัลเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแฮมค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวที่จะมาแก้สีปากวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะผู้หญิงทุกคนรักสวยรักงามอยู่แล้วแล้ววันนี้แฮมเชื่อว่ามาที่สถาบันแห่งนี้จบเลยค่ะมาที่เดียวจบแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอดูแล้วกันนะคะว่าจะสวยขึ้นได้ขนาดไหนค่ะ I fall asleep at night and I wonder if you're real or a trick of the mind Your voice is quiet but I feel it resonate in my throat like it's mine And you ask meตอนนี้นะคะแฮมก็สักปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเทคนิค Aqua Lips นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของอาจารย์วานิยานะคะซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแฮมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะรู้สึกได้ทันทีว่าเราสวยขึ้นนะค่ะแล้วก็ในช่วงของการสักปากนะคะจะบอกเลยว่าคือชิลมากเลยอาจารย์มือเบามากเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บด้วยไม่บวมไม่มีเลือดออกด้วยนะคะนี่ก็คือประทับใจมากเลยคือเราไม่รู้ว่าเทคนิคนี้เนี่ยตอนแรกเราฟังชื่อแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคใหม่อย่างเดียวแหละแต่เราไม่รู้ว่าพอทำออกมาแล้วจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะแต่พอมาลองด้วยตัวเองเนี่ยคือเรารู้เลยว่ามันชิลมากจริงๆไม่เจ็บไม่บวมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะก็คือทำให้ปากของเราเนี่ยเรียบเนียนด้วยนะคะจากเดิมที่สีแบบกระด่างกระด่างมากนะบางจุดจะเป็นสีขาวๆนะคะบางจุดก็คือสีสักเนี่ยก็จะเป็นแบบจุดๆแต้มๆเลยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของขอบปากเนี่ยจะมีรอยคล้ำอยู่บ้างตอนนี้ก็คือสีเรียบเนียนเลยค่ะที่สำคัญเลยนะคะสำหรับสีค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยแฮมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ผิวอย่างเราเนี่ยลูกอย่างเราควรจะใช้สีแบบไหนดีนะคะทางด้านของมาสเตอร์วานิยาค่ะก็เป็นคนเลือกให้ก็เลือกเป็นสีออกส้มๆพีทๆนุ่นๆเลยนะคะก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสีนี้เนี่ยเข้ากับสีผิวเราด้วยแล้วก็เชื่อเลยนะคะว่าอย่างวันไหนที่เราไม่ได้ไปทำงานอย่างเงี้ยเนาะเราก็อยากจะแบบปล่อยหน้าสดบ้างแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปากเราแบบมีความแบบระเรื่อระเรื่อแบบนี้ดูสุขภาพดีด้วยแล้วก็ทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์ดูดีมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้แบบการันตีเลยนะว่ามาทำที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ